สวัสดีครับผมเข้มนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับโลกของคริปโตเคอเรนซีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Amazon นะครับแล้วก็อีเธเรียมนะครับผมซึ่งล่าสุดมีเด็กอายุ12ปีเนี่ยสามารถที่จะทำเงินได้ราวๆสัก5ล้านบาทใน9ชั่วโมงนะครับรวมถึงเหรียญต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Bitcoin นะครับ Cardano นะครับแล้วก็ Solana รวมถึง Polygon ด้วยนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสำหรับแฟนๆต่างๆที่ถือเหรียญต่างๆเหล่านี้อยู่เนาะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคสำหรับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Amazon นะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยเนาะซึ่งเวลาที่เรามีข่าวในลักษณะเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือว่า Apple ที่ได้มีข่าวอะไรที่เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคึกคักอยู่พอสมควรนะครับซึ่งล่าสุดทาง Amazon เนี่ยก็ได้เปิดรับสมัครทีมงานนะครับผมที่จะเข้ามาทำในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็บล็อกเชนนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมซึ่งทาง Amazon นะครับเขาก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับในงานนี้เอาไว้นะว่าทาง Amazon เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอินสปายมากเลยนะครับผมกับโลกของบล็อกเชนแล้วก็โลกของคริปโตเคอเรนซีที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นะแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะดูว่าเฮ้ย Amazon เนี่ยจะมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็คิดว่าการมาของคริปโตหรือว่าการมาของบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ระบบการเงินต่างๆเนี่ยมันทำงานได้อย่างโมเดิร์นขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานที่ถูกลงนั่นเองหรือว่าไม่แพงนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าจะมีประโยชน์ต่อลูกค้าของเขานั่นเองนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าAmazon จะมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับทางเหรียญคริปโตหรือว่าจะมีบทบาทยังไงเกี่ยวกับโลกบล็อกเชนนะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่า Amazon เนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่การค้าขายอย่างเดียวเนาะเขาทำในเรื่องของตัวเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น AWS หรือว่าเป็นในเรื่องของตัว Amazon Pay ก็ทำด้วยแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เขาก็คาดการณ์กันไว้นะว่าสมมุติถ้า Amazonสมมุติถ้าเริ่มใช้งานคริปโตจริงเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากทางเว็บไซต์ Amazon ที่อาจจะสามารถที่จะใช้เหรียญต่างๆในการที่จะเอามาซื้อของจับจ่ายใช้สอยได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสมมุติถ้าคนแบบเทรดอะไรมาต่างๆหรือว่าได้กำไรจากเหรียญอีเธเรียมเหรียญบิตคอยน์อะไรแบบนี้ก็อาจจะเอามาซื้อของใน Amazon ได้โดยตรงเลยก็จะได้ไม่ต้องถอนเข้าถอนออกอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนที่เหนื่อยนิดนึงเนาะสำหรับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า shopping.io ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนั้นเขาก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับเอาคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยมาซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมแต่ถ้าทาง Amazon ทำเองเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าทาง shopping.io เขาจะมีกลยุทธ์ยังไงที่จะเอามาต่อก่อนกับสิ่งเหล่านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับเด็กอายุ12ปีนะครับซึ่งสามารถจะทำเงินได้ราวๆสัก5ล้านภายใน9ชั่วโมงนะโอ้โหสมมติถ้าอ่านหัวข้อข่าวแบบนี้อาจจะตกใจได้นะครับผมก็ทันทีทันนั้นนะครับผมก็เป็นเด็กนะครับผมที่ผมก็คิดว่ามีความเก่งแล้วเนาะในการที่จะวาดรูปนะครับผมเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่าเวียดวานหรือว่าวานหน้าตาแปลกๆนั่นเองนะครับผมก็สามารถที่จะขายนะครับผม NFT นะได้ในราคาประมาณ 160,000 เหรียญ นั่นเองที่ Ethereum นะครับผมหรือว่ารู้สึกว่าจะเป็นที่OpenSea มั้งใช่นะครับผมเขาขายที่ OpenSea นะก็ขายไปได้ราวๆสัก80 Ethereum นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางสำนักข่าวนะครับผมเขาก็ได้ถามว่าเฮ้ยแล้วคุณขายไปแล้วได้มา80 ETH แล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันนะครับสำหรับ80 ETH เขาก็บอกว่าก็คงจะถือต่อไปนะครับโหนะครับผมนะก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับซึ่งนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเนื้อข่าวจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณพ่อของคุณเด็กคนนี้เขาเป็นเว็บ developer มาก่อนนะครับแล้วเขาก็สอนให้เด็กนะครับผมแล้วก็พี่ชายของเขานะได้ทำการเรียนรู้ในเรื่องของ HTML แล้วก็ CSS นะครับได้สอนตั้งแต่ตอนอายุ5ขวบถึง6ขวบแล้วนะก็ได้มาออกดอกออกผลหรือว่าได้มาส่งผลให้เขาสามารถที่จะทำในส่วนของตัวรูปประวันน่ารักแบบนี้ออกมาขายได้ประมาณ5ล้านบาทภายใน9ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยแล้วก็นะน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็อนาคตก็เราก็อาจจะได้เห็นในกรณีแบบนี้อีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครชื่นชอบในงานศิลปะก็เราลองศึกษาในเรื่องของตัว OpenSea ดูหรือว่าในเรื่องของตัว NFT ผมเห็นในไทยก็มีกลุ่ม NFT Thailand มันก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับก็อาจจะเป็นอินโอกาสสำหรับอาร์ติสต์ต่างๆเนาะหรือว่าคนที่ทำงานในด้านเกี่ยวกับศิลปะต่างๆจะได้มีโอกาสที่สามารถจะทำเงินได้นั่นเองนะครับผมซึ่งการทำเงินแบบ NFT เนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อดีหลายอย่างเนาะคือโอเคแหละเราอาจจะขายปุ๊บทีหนึ่งได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วแต่ประเด็นคือคนที่ซื้อจากเราไปเนี่ยสมมติถ้าเขาเอางานศิลปะของเราไปขายต่อเนี่ยเราจะยังได้ค่าคอมมิชชั่น 2.5% จากราคาที่
คนอื่นเอาไปขายต่อได้ด้วยนะคือมันเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนอ่ะมันสามารถจะ track อะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เกมเชนเจอร์แล้วก็น่าสนใจมากๆเนาะที่คนขายงานเสร็จระบาดไปปุ๊บต่อให้คนที่ซื้อของเราไปเอาไปทำกำไรเนี่ยเราก็ยังได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหล่านั้นอยู่ดีซึ่งราคามันคงแพงขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยคนที่เขาเป็นเจ้าของต้นฉบับเนี่ยก็น่าที่จะชิลๆนะครับผม 2.5% สบายๆนะครับก็นะติดตามกันดูต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอยู่แล้วสำหรับ NFT นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Ethereum กันบ้างนะครับผมก็ล่าสุดนะทาง Uniswap นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กอันดับหนึ่งแล้วแหละนะครับในโลกนะหรือว่าเป็น Decentralized Exchange อันดับหนึ่งหรือว่าทำให้คนสามารถที่จะซื้อของอะไรซื้อเหรียญอะไรต่างๆได้ผ่านทาง Uniswap นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าทำการยกเลิกนะครับผมสำหรับเหรียญบางเหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมซึ่งต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วพวกแพลตฟอร์ม Decentralized Exchange เนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเทรดอะไรได้ตามอิสระอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคนค่อนข้างจับตามองเหมือนกันว่าพี่อาจที่จะโดนเรกูเลตหรือว่าโดนใครควบคุมอะไรอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็คงผมมองว่าก็คงมีส่วนแล้วเนาะซึ่งเหรียญต่างๆที่เขาได้ถูกยกเลิกเนี่ยจริงๆก็มีเหตุผลนะเพราะว่าเหรียญที่เขายกเลิกเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวโค้ดนะเขาได้บอกว่าเป็นเหรียญที่คือเป็นเหรียญสังเคราะห์หรือว่าเป็นเหรียญซินเทติกไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่หุ้นอะไรต่างๆหรือว่าหุ้น Apple หุ้น Amazon ต่างๆที่เอามาเทรดใน Uniswap เนี่ยคือมันเหมือนแบบจากเดิมที่หุ้นต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกควบคุมถูกต้องไหมครับที่อเมริกาเนาะซึ่งถ้าเอามาเทรดใน Decentralized Exchange หรือว่าเอามาเทรดใน Uniswap เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะให้คนอื่นหรือว่าคนที่อยู่ในตลาดนั้นน่ะมาควบคุมได้นั่นเองก็อาจจะส่งผลให้มีปัญหากับอเมริกาหรือเปล่านะครับผมก็เลยทำให้ยกเลิกในจุดๆนี้ไปเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็คงคิดว่า น่าจะประมาณนั้นแหละครับผมนะน่าจะประมาณนั้นนะแต่เราคงไม่ได้ยังไม่ได้เห็นเอกสารอะไรที่มันชัดเจนมากนักว่าอเมริกาจะมาควบคุมทางยูนิสวอปแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะสังเกตว่าทางสถาบันต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทกับทางยูนิสวอปหรือว่ามีบทบาทกับทางดิเซนทัลไลซ์ไฟแนนซ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูนะทางเกสเกลเนี่ยก็ได้เปิดตัวกองทุนสำหรับสำหรับ DeFi ซึ่งในนั้นก็มี Uniswap กว่าเกือบครึ่งเลยนะ 49% ถือว่าเยอะมากๆนะครับผมซึ่งการที่ให้สถาบันต่างๆเข้ามาลงทุนได้ในตัวกองทุนเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเอากันตามตรงนะเขาคงที่จะต้องไปดีลอะไรหรือว่าคือมันต้องค่อนข้างที่จะต้องถูกเรกูเลตหรือว่าต้องถูกควบคุมในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยอ่ะถึงจะสามารถที่จะให้เม็ดเงินจากบริษัทต่างๆหรือให้เม็ดเงินจากสถาบันต่างๆเข้ามาได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีการเรกูเลตอะไรเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะให้เม็ดเงินใหญ่ๆเข้ามาได้นะครับผมซึ่งคือมันเหมือนบริษัท A ไปลงทุนในสิ่งที่มันไม่มีการควบคุมอะไรเลยซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นหรือว่าผู้ถือหุ้นของสถาบันอะไรต่างๆเนี่ยคงไม่แฮปปี้แน่ๆเนาะการที่มีเรกูเลเตอร์เนี่ยหรือว่ามีการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จริงๆแล้วมีข้อดีมีข้อเสียเนาะข้อดีก็อาจจะทำให้เงินต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในโลก DeFi ได้นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็อาจจะทำให้คนอย่างเราๆที่ไม่อยากจะให้มีการควบคุมอะไรต่างๆมาควบคุมได้เนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่เนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ผมก็มองว่าก็ค่อนข้าง make sense นะครับผมสำหรับในกรณีของที่เหรียญต่างๆที่มันเป็นเหรียญที่สังเคราะห์มาไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างๆจะถูกเอาออกไปจากUniswap นะแต่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับ Synthetic นะเพราะว่า Synthetic เนี่ยทำเรื่องนี้โดยตรงเนาะหรือว่าเรื่องที่ทำให้คนสามารถซื้อขายเหรียญที่สังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทองน้ำมันหุ้นอะไรต่างๆนะครับผมก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะสำหรับทางซินเทติกนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ผมมองว่าเขาคงหาวิธีการแก้เกมออกมาได้แล้วเนาะรอกันดูกันต่อไปแล้วกันนะครับต่อมานะครับเรายังอยู่ที่เกี่ยวกับกองทุนอยู่เนาะเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงเนี้ยสถาบันต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามีบทบาทค่อนข้างที่ใหญ่เยอะนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Stoneridge เนาะได้นะครับผมเปิดตัวกองทุนใหม่นะครับก็คือ Bitcoin Fund นั่นเองนะครับผมหรือว่า ETF นั่นเองเนาะตอนนี้นะครับผมได้ยื่นให้กับก.ล.ต.ที่อเมริกาได้พิจารณาแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่แห่งเป็นปีแห่งการยื่นเปิด ETF อย่างแท้จริงนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลเนาะซึ่งทาง Stoneridge เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่มากๆเลยนะครับผมที่มีสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ราวๆ10 บิลเลียนนะหรือว่า10,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าใหญ่มากๆเลยนะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทาง New York Digital Investment Group ด้วยนะครับก็ถือว่า
นะน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาง Stoneridge เนี่ยได้ถือบิตคอยน์ประมาณ 10,000 บิตคอยน์เนาะก่อนหน้านี้เอาไว้แล้วนะครับผมก็ถือมาผมเข้าใจว่าถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลน่าจะถือมาตั้งแต่ช่วงตุลาตอนปี2020แล้วนะครับก็ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างได้เยอะๆตอนนั้นรู้สึกจะซื้อมาประมาณไม่เท่าไหร่เองนะครับผมสำหรับช่วงปลายปีที่แล้วนั้นได้ซื้อหมื่นกว่ามั้งประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเติบโตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ต้องติดตามกันดูต่อไปเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมการมาของ ETF ที่อเมริกาโดยเฉพาะที่อเมริกานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีในส่วนของบราซิลแคนาดาดูไบแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากมายนักเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูที่เม็ดเงินของตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาเนี่ยถือว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะมีส่วนแบ่งการตลาดที่กินไปถึง 55% เลยนะครับหมายความว่าถ้าอเมริกาผ่าน ETF เนี่ยจะสามารถจะทำให้เงินที่อยู่เป็นส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยไหลมาทางบิตคอยน์ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ทาง Facebook ของพี่หนึ่งปรมินทร์นะครับได้เอาชาร์ตนี้มาให้เราได้ดูนะสำหรับบริษัทต่างๆที่ได้ยื่นกับก.ล.ต.ที่อเมริกานะครับในการเปิดETF Bitcoin ETF นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจริงๆแล้วเกิดการยื่นมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับโดย2พี่น้องวิงเคิลวอร์ดนั่นเองเนาะก็นะครับผมตั้งแต่ปี2013ตอนปี2016ซึ่งถ้าเราดูตอนปี2021เนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหนี่ปี2021ผ่านมาแค่ครึ่งปีนะมีการยื่นกับก.ล.ต.อเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเป็นประวัติการเลยนะครับผมถือว่าเยอะกว่าปีก่อนๆมากนะก็ถือว่าคิดว่าเขาก็คาดการณ์นะหลายๆสำนักข่าวคาดการณ์ว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นทางอเมริกา approve นั่นเองนะครับผมนะก็ติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับที่เหรียญโซกันบ้างเนาะหรือว่าโซลาน่านะครับผมคิดว่าแฟนๆโซลาน่าน่าจะแฮปปี้กับข่าวนี้นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของทางโซลาน่าเนี่ยได้เปิดสำหรับตัว stake pool เนาะหรือว่าสามารถที่จะให้คนที่ถือเหรียญโซเนี่ยโซลาน่าเนี่ยเอาไป stake เพื่อที่จะ secure network แล้วก็เพื่อที่จะกินดอกเบี้ยได้นั่นเองนะครับผมก็จะดีกว่าการที่เราถือเอาไว้เฉยเนาะสามารถที่เอาไปสเต็กได้ก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ดอกเบี้ยหรือว่าได้เงินปันผลเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะไม่ต่างกับคาร์ดานอลนะอาจจะสัก 4-6% หรือว่าไม่ได้ต่างกับทางอีเธอเรียมก็ได้ประมาณนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ซึ่งตามที่ผมเข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดให้เอาไปสเต็กนะครับแค่กำลังคัมมิ่งนะครับผมนะแต่ถ้าเปิดแล้วหรือว่าใครใช้งานแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ถือเหรียญโซลาน่าคิดเห็นว่ายังไงสำหรับข่าวคราวนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะสำหรับแฟนๆ Solana นั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับทาง Cardano กันบ้าง นะครับผมก็ทางสำนักข่าว Crypto Briefing เนาะก็ได้ออกมารายงานนะครับว่าให้พวกเราเนี่ยนะเต็มตัวนะครับผมสำหรับราคา 60% ที่กำลังจะก้าวนะครับผมหรือว่าที่กำลังจะเปลี่ยนไป 60% เนาะซึ่งการเปลี่ยนของราคาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อาจจะขึ้นอย่างเดียวแต่สามารถที่จะให้ราคาเนี่ยลงได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าถ้าราคาเนี่ยทะลุ 1.3 ได้สำหรับทาง Cardano เนาะจะสามารถที่จะให้เหรียญ Cardano เนี่ยเติบโตขึ้นไปถึง2เหรียญได้นะครับผมหรือในทางกลับกันถ้าเหรียญ ADA เนี่ยตกลงมาต่ำกว่า1เหรียญเนาะจะสามารถที่จะทำให้เหรียญ Cardano เนี่ยตกต่ำลงมากว่า 60% หรือว่าจะเหลือสัก 0. กว่านั่นเองนะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็ถ้ามันตกลงมากว่า1เนี่ยอาจจะถึงไปจนถึง 0.4 นะครับผมแต่ถ้ามันพุ่งขึ้นไปเกินกว่า 1.3 เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง2นั่นเองนะก็ถือว่าเป็น 60% ทั้ง2ด้านที่เราอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ระวังนั่นเองนะครับผมสำหรับนักสายเทรดหรือว่าสายเทคนิคต่างๆก็ฝากเอาไปพิจารณาเนาะหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของCardanoหรือว่า Price Prediction อะไรต่างๆว่าเฮ้ยสมมติถ้ามันหลุดแนวนี้จะเป็นในราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับเซียนๆในเรื่องของกราฟต่างๆนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ MakerDAO กันบ้างนะครับผมซึ่งล่าสุดถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะทาง DAI Supply ตอนนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมซึ่งล่าสุดทางตอน Q2 ตอนนี้นะครับผมได้เติบโตมากว่า76% นะนี่เป็นรายงานจากทาง Mastery นั่นเองนะครับก็ถือว่าเหรียญ DAI หรือว่าโปรเจกต์MakerDAO เนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ MakerDAO เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง DeFi ที่ทาง Gainscale ได้เอาเข้าไปในกองทุนที่เอาไปลงทุนด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าอีกเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะครับผมสำหรับคริปโตฟรีเนาะหรือว่าค่าธรรมเนียมหรือว่าการที่โปรโตคอลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทำเงินได้
ในแต่ละวันนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูนะทางโอเคแหละอีเธเรียมก็สามารถทำเงินได้ถึงเกือบ5ล้านเหรียญต่อวันนะครับซึ่งUniswap นะก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ นะครับของตัว DeFi นะครับสามารถทำเงินได้ถึงถ้ารวมแล้วเนี่ยทั้ง V1 V2 ทั้ง V2 V3 เนี่ยก็ทำเงินได้ถึงประมาณ2ล้านเหรียญ นะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาดูที่ตัว MegaDAO เนี่ยก็ทำเงินได้ประมาณสัก100,000เหรียญ นะหรือว่าเราสักวันละ3ล้านบาทนั่นเองนะครับผมสำหรับโปรโตคอลนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับผมว่าในแต่ละโปรเจกต์ก็สามารถจะทำเงินได้แล้วก็ซึ่งโปรเจกต์เหล่านี้ที่ทำเงินได้จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นบริษัทที่ทำเงินได้เนาะถ้าบริษัททำเงินได้ก็อาจจะส่งผลให้บริษัทต่างๆเหล่านั้นมีหุ้นที่สูงมากขึ้นหรือว่าถ้าในทางของDeFi เนี่ยก็ถ้าโปรโตคอลทำเงินได้ก็หมายความว่าเหรียญต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับทางที่ทางแกสเกลเนี่ยได้เข้ามาซื้อหรือว่าได้เข้ามาเปิดกองทุนสำหรับ DeFi โดยเฉพาะนั่นเองเขาอาจจะมองว่าในอนาคต DeFi มันน่าจะเติบโตกินส่วนแบ่งการตลาดของแบงก์ดังเดิมได้นั่นเองนะครับผมแต่นี้ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะซูชิสวอปนะครับผมที่เป็นของ Polygon นะเติบโตค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะก็นะค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันสำหรับโพลีกอนตรงนี้นะครับน่าสนใจสำหรับซินเทติกก็มีข่าวไม่ค่อยดีมากนักนะสำหรับทางยูนิสวอปที่ไม่ลิสต์เหรียญสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญสังเคราะห์บางเหรียญ นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม 140,000 เหรียญต่อวันหรือว่าประมาณสัก5ล้านบาทต่อวันนั่นเองนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่ข่าวของโพลีกอนกันบ้างเนาะซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงว่าซูชิสวอปนะของโพลีกอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็ทางควิกสวอปก็เป็นโพลีกอนเหมือนกันก็เติบโตมาแรงเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นน้องๆกับอีเธอเรียมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมทางโพลีกอนเนี่ยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมที่ชื่อว่าโพลีกอนสตูดิโอนั่นเองถามว่าโพลีกอนสตูดิโอทำอะไรนะครับผมก็คือทำในเรื่องเกี่ยวกับ NFTecosystem ล้วนๆเลยนะครับผมเขาก็ต้องการที่จะให้เป็นตัวเชื่อมเนาะหรือว่าเป็นตัวที่จะผลักดันให้โลก 2.0 หรือว่าเว็บ 2.0 เนี่ยพัฒนากลายเป็นเว็บ 3.0 ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทำในเรื่องของ blockchain gaming แล้วก็ NFT ecosystem ด้วยนั่นเองนะครับผมก็หน้าตาของเว็บไซต์ก็ประมาณแบบนี้นะครับผมซึ่งทาง Polygon Studio เนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น OpenSeaDecentraland แล้วก็ Sandbox นั่นเองซึ่ง Sandbox เนี่ยผมได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับที่ทางพี่คิมเขาได้สัมภาษณ์กับพี่เปี๊ยกแล้วนะครับผมที่ได้ศึกษาลงทุนอย่างหนักสำหรับตัว Sandbox สามารถทำเงินได้ค่อนข้างเยอะเนาะในคลิปวงในนะครับก็สามารถจะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ในการที่จะสมัครเข้าไปดูได้นั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจะเติบโตขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเสื้อนะครับสามารถที่จะกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะจะเริ่มส่งให้ต้นเดือนหน้านะครับผมก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับคอลเลคชันนี้จะเป็นแบบพื้นหลังสีดำเนาะตรงจ้าทงอิดนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสีดำๆเนาะก็ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับผมก็สามารถที่สั่งซื้อสะสมแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ